ัปตันชมพู่มองเกมขาดชี้จุดบกพร่องทีมตบสาวไทยหลังพ่ายโปแลนด์3เซตรวดพ่ายไปอย่างน่าเสียดายสำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยในนัดที่3ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023วันที่2มิถุนายน2566ทีมตบลูกยางชาติไทยลงสนามนัดที่3พบกับโปแลนด์โดยวันนี้ทีมตบสาวไทยพ่ายโปแลนด์ไป3เซตรวดซึ่งหลังจบการแข่งขันชมพู่พรพันธ์ได้เปิดเผยจุดบกพร่องของทีมชาติไทยในวันนี้ว่ารู้สึกว่าทีมค่อนข้างจะตื่นตัวน้อยไประดับการตื่นตัวค่อนข้างที่จะสวิงบวกกับเขาที่ตัวสูงบล็อกดีมีโซนรับที่ดีเราเซตหลอกก็จริงแต่ก็ตีเข้าโซนเขาหมดเลยเขาพยายามตีโอเวอร์เราตลอดเลยทำให้เราเข้าโซนไม่ทันพอเขาตีปุ๊บก็ลงพื้นสนามตลอดเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีลูคาซิกหัวเสาโปแลนด์ได้ออกมาเผยจุดบกพร่องทีมไทยไว้เช่นกันโดยบอกว่าจริงๆแล้วเป็นจุดแข็งแต่ก็กลายมาเป็นจุดบกพร่องเช่นกันหัวเสาโปแลนด์เผยว่าสิ่งนั้นคือทีมไทยเป็นทีมที่เล่นเร็วแต่วันนี้เราเสิร์ฟได้ดีค่ะทำให้ไทยลำบากในการเล่นและทำให้เราบล็อกได้ดีอีกด้วยค่ะแถมสร้างความไวมั่นให้กับดาวรุ่งของเราอีกด้วยค่ะฉันดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมและเราก็ดีใจที่ชนะค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ